สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่5เมษายน2560นะคะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มองว่ามีประเด็นใหม่ในเรื่องของการที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยประกาศจะผลักดันในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะในส่วนของเม็ดเงินที่ออกมารวมถึงในส่วนของกฎระเบียบต่างๆที่จะผ่อนคลายลงนะคะก็กลับมาเป็นแรงหนุนต่อตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับความพยายามในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนอกจากนอกเหนือจากประเด็นในเรื่องของการค้านะคะแล้วก็การหารือระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำจีนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้เองเนี่ยดูเหมือนดอลลาร์สหรัฐเองมีการตอบรับบ้างนะคะแต่ว่าก็มีการดีดกลับหรือว่าฟื้นตัวต่ออย่างจำกัดนะคะยังคงมีความไม่มั่นใจต่อการผลักดันนโยบายนะคะแล้วก็ในส่วนของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะในเรื่องของการหารือของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ผู้นำจีนซึ่งอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการค้าเองหรือรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านเกาหลีเหนือนะคะทั้งนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยมีย่อตัวกลับลงมานะคะหลังจากขึ้นไปทำไฮใหม่ในรอบเดือนนะคะ1,261เหรียญทั้งนี้ก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะตัวเลขดุลการค้าที่ปรับตัวลดลงมากกว่าที่มองกันเอาไว้แล้วก็ในส่วนของตัวเลขยอดสั่งซื้อในภาคโรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามคาดเนี่ยเข้ามาเป็นประเด็นลบสั้นๆนะคะแต่ว่าทิศทางหลักเนี่ยเรายังมองว่าความต้องการที่จะเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงยังเป็นแรงหนุนในเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะนี้นะคะยังมองกรอบการเคลื่อนไหว1,250 1,263นะคะระหว่างวันก็กลยุทธ์การลงทุนนะคะรอเปิดลอง GFJ 17ใหม่ที่2,500นะคะเป้าหมายทำกำไร2,650แต่ขาดทุนหักหลุด2,400ค่ะส่วน USD Future นะคะเรามองว่านอกจากประเด็นของทรัมป์เองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยหนุนในส่วนดอลลาร์สหรัฐเท่าไหร่นะคะยังนักลงทุนยังจับตาดูในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานของสหรัฐที่จะออกมาในสัปดาห์นี้นะคะคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงอีกทั้งในส่วนของเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ามานะคะในส่วนตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้นะคะเมื่อวานก็ยังเห็นต่างชาติเข้าซื้ออีก6,000กว่า6,000ล้านบาทนะคะในส่วนของตัวตลาดตราสารหนี้ไทยทำให้มองว่าดอลลาร์สหรัฐอาจจะรีบาวด์สั้นๆไปแถว33.50ถึง34.55นะคะก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่เปิดช็อตไว้34.42ใน USD M17 นะคะถ้าดีดตัวขึ้นมาในระดับ34.47อาจจะต้องปิดไปก่อนแล้วก็ไปพิจารณารอเปิดช็อตใหม่อีกรอบที่3เหนือ34.54นะคะเป้าหมายทำกำไร34.45แล้วก็ถักทุนเหนือจุดเข้า0.04ค่ะส่วน Safety Index Future นะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะลุ้นขึ้นทดสอบระดับ 1,000 จุดสำหรับ SH0 M17 ก็มีความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของความคืบหน้าทางการเมืองนะคะในประเทศก็อาจจะยังหนุนเซนติเมนต์การลงทุนแรงซื้อที่มีเข้ามาของนักทุนต่างชาตินะคะในตลาดหุ้นก็ยังคงเป็นแรงหนุนนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ยมีการดีดตัวพุ่งขึ้นมานะคะมองว่าน่าจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานแม้ว่าวันนี้เนี่ยหุ้นใหญ่อย่าง Advance มีการขึ้น XD นะคะอาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้อยู่เหมือนกันก็แนะนำการลงทุนนะคะก็รอเปิดลองครั้งนะคะลุ้นเปิดลองที่ระดับ992จุดเป้าหมายทำกำไร998ถึง1,000จุดแต่ขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า4จุดนะคะส่วน Bland นะคะ M17 ยังเห็นการปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆนะคะของราคาแล้วก็เครื่องมือ MACD ให้ค่าสัญญาณบวกเหนือซีโร่ไลน์นะคะก็ลุ้นขึ้นไปทดสอบ 1.95 นะคะก็ลองที่เปิดไว้ 1.89 นะคะ Bland M17 รอทำกำไร 1.95 แต่ขาดทุนถ้าหากว่าหลุด 1.85 ค่ะ
สำหรับในส่วนของ Block Trade Corner นะคะวันนี้แนะนำบ้านปูนะคะราคาถ่านหินระยะสั้นได้ปัจจัยหนุนจากพายุที่เข้าในออสเตรเลียนะคะหนุนราคาบ้านปูปรับตัวพุ่งขึ้นนะคะมองต้านนี้ที่ระดับ26บาท 26.50 นะคะส่วนแจ๊สนะคะดีดตัวด้วยแท่งเทียนที่เป็น Bullish พร้อมวอลลุ่มหนาแน่นนะคะก็มีลุ้นในทางขึ้นเหมือนกันแนะนำลองนะคะต้าน 9.05 9.20 ค่ะสวัสดีค่ะ